พี่โก้ก็สอนแซกโซโฟนด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาเรื่องแซกโซโฟนให้กับน้องๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาในแซกโซไซตี้แซกโซโฟนคอมมูนิตี้นี้ของเมืองไทยนะครับพี่เน้นย้ำเลยนะครับในการเรียนแซกโซโฟนหรือว่าการเป็นนักดนตรีที่ดีเนี่ยอยู่ต้องฟังมากกว่าการเล่นดนตรีคืออยู่ต้องฟังเป็นนะครับต้องแยกให้ออกว่าเสียงที่ดีที่สุดเป็นยังไงเมื่อเจอเสียงที่ดีที่สุดที่เข้ามาอยู่ในอินพุตของเราแล้วเนี่ยอยู่ในจินตนาการของเราแล้วเนี่ยเราจะเล่นเสียงที่ไม่ดีออกไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะได้ยินเสียงที่ดีก็ต้องโปรดิวเสียงที่ดีตามจินตนาการของ